โดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับสิ่งที่บริษัทมองมากๆเลยคือ soft skill นะครับ soft skill คือเป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าเขาจะรับคุณหรือไม่ตราบพี่เบนนะในทุกๆงานนะครับเวลาเราสมัครงานเนี่ยเวลาโพสต์ประกาศสมัครงานต่างๆนะครับเขาจะมีตัว JD นะหรือเรียกว่า job description เองที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วแหละดังนั้นถ้าน้องจบใหม่นะครับน้องจะต้องเห็น job description อยู่แล้วทุกบริษัทจะมี job description นะครับดังนั้นตัว JD ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติผู้สมัครงานที่เขาบอกอยู่แล้วว่าเขาต้องการคนอย่างไรเวลาเราเห็นนะครับเราจะเห็นตัว industry knowledge ที่เขาต้องการแล้วว่า industry หรือ business มันแก้ว่าอาจจะต้องการคนจากอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ต้องการคนในอุตสาหกรรมนี้เพราะเขารู้ว่า movement ตลาดเป็นยังไง product เป็นยังไงคนทำงานวงการนี้มานะครับอันที่สองเนี่ยคือ technical skillTechnical skill อาจจะเป็น skill IT skill โปรแกรมต่างๆนะครับที่เราทำมาในสายงานของตัวเองดังนั้นตัว2ตัวนี้พี่เบนจะไม่พูดนะวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนมาด้วยการ background ไม่เหมือนกันนะครับ background ไม่เหมือนกันจบมาไม่เหมือนกันประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมี core value แน่นอนดังนั้นคนที่ฟังพี่เบนวันนี้พี่เบนมั่นใจมากว่าเก่งอยู่แล้วทุกคนนะครับแต่ยังไง core value ตรงนี้ตัว industry knowledgeกับตัว technical skill อันเนี้ยต้องมาดูแล้วว่า technical skill เราอยู่เลเวลไหน industry knowledge เราอยู่เลเวลไหนนะครับในสายงานของตนเองนะอันเนี้ยคือให้เป็นการบ้านของทุกๆคนเลยแต่สิ่งที่มันน่ากลัวนะนะตอนปีเนี้ยโควิด19ปีเนี้ยเลยอะปีที่แล้วเทรนด์มันมาละแต่ปีเนี้ยมันชัดเจนมากๆเลยนะครับจาก reference ของ top resume นะครับเขาทำมาเลยนะครับว่าอันเนี้ยคือ6คุณสมบัติ soft skill นะครับที่ทุกคนรู้สึกว่าว้าวทุกคนรู้สึกว่าแบบบริษัทต้องการอ่ะบริษัทคือบริษัทต้องการมากๆเลยคนมีซอฟต์สกิล6สกิลเนี้ยเพราะมันเป็นอะไรที่สำคัญนะที่ทุกคนเขามองเพราะว่าสุดท้ายนะครับอย่างพี่เบนนะครับพี่เบนนั่งในตำแหน่งผู้บริหารตอนนี้เวลาพี่เบนสัมภาษณ์คนสมัครงานพี่เบนบอกเลยว่ามันมีทุกคนเก่งอยู่แล้วทุกคนเก่งมากๆแต่สุดท้ายอ่ะครับเหมือนนางแบบนางแบบทุกคนสวยนางแบบทุกคนเดินแบบได้แต่สุดท้ายเราต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นที่เรามองนะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับสิ่งที่บริษัทมองมากๆเลยคือซอฟต์สกิลนะครับ soft skill คือเป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าเขาจะรับคุณหรือไม่ทุกคนทำงานบริษัททุกคนจะมีประสบการณ์มาเฮ้ยจบมหาลัยใกล้ๆกันเกรดที่พี่ตัดไปสำหรับคนมีประสบการณ์ทำงานหรือจบงานใกล้ๆทำงานอุตสาหกรรมคล้ายๆกันทำงานบริษัท top 5เหมือนกันนะครับแล้วก็มีประสบการณ์งานคล้ายๆกันไต่เต้าเหมือนกันนะครับสุดท้ายสิ่งที่มันตัดสินคือเนี่ยบุคลิกภาพแล้วก็ soft skill ต่างๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงนี้นะครับ soft skill สำคัญมากเพราะว่าวิธีการทำงานเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยตอนนี้นะครับสำหรับพี่เบนนะครับ soft skill ตรงเนี้ยที่มีเปลี่ยนทำสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ soft skill ตรงเนี้ยสามารถใส่ลงไปในเรซูเม่ได้ด้วยนะแล้วก็สามารถนำเสนอในช่วงสัมภาษณ์งานได้ด้วยถ้าเรามีเทคนิคที่ถูกต้องนะครับถ้าพี่เบนสามารถให้หลักการเทคนิคออกไปแล้วน้องเอาไปอะไร apply ใช้ได้นั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของ6อันที่พี่เบนอยากจะแชร์นะครับอย่างแรกนะ soft skill ที่บริษัททุกบริษัทมองหาจริงนะอันนี้พี่เบนการันตีเลยคือ creative problem solvingsolving นะครับ solving นั่นเองนะครับคือ creative problem solving เนี่ยคือการที่เราจะแก้ปัญหาอย่างไรในตอนเราเจอณตอนนั้นๆ นะครับคืออย่างนี้คือสำหรับพี่เบนนะครับคือ creative problem เนี่ยคือเหมือนคน proactive อ่ะคือเขาต้องการคนที่เฮ้ยปกติคนทำงานบอกเฮ้ยฉันไม่อยากเจอปัญหาหรอกอันนี้คือ mindset ของมนุษย์คนทำงานอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ปัญหามันเยอะกว่าปกตินะดังนั้นเขาต้องการคนที่ชอบแก้ปัญหาเจอปัญหาว่าสนุกดีนะเดี๋ยวขอมาลองแก้ปัญหาดีท้าทายดีแต่ไม่ได้จมอยู่กับปัญหาแล้วเครียดอยู่กับปัญหานั่นเองนะครับแล้วเวลาเราเจอปัญหานะครับมันจะมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับดังนั้นคือเขาก็ต้องการคนที่คิดไอเดียcreate ไอเดียใหม่ๆขึ้นมาในการแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นเองดังนั้นคนที่มี soft skill นะครับในการ creating problem creative ไม่ใช่ creating ในการ creative problem solve ไอ้ problem แก้ปัญหาตรงนี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าแบบมันจะรู้สึกว้าวเฮ้ยคนนี้เก่งมากๆเลยแล้วเขาจะรู้ได้ไงรู้ตอนสัมภาษณ์งานนี่แหละเวลาเรายกตัวอย่างแล้วก็รู้ในเรซูเม่แหละครับเวลาเราเขียนตัวอย่างนะครับว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไรนะครับมันจะมีเทคนิคในการเขียนลงในเรซูเม่อยู่ตรงนี้นะครับให้ตรงกับสายงานของเราอันที่สองนะครับคือเรื่อง communication skills นะครับเมื่อก่อนเนี่ย communication skill เนี่ยอาจจะสำคัญอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้โอ้โหแบบแหมซุปเปอร์สำคัญเลยนะเพราะอะไร work from home นะตอนนี้ work from home แบบแต่ work from home มากกว่า 30% แล้วนะครับดังนั้น work from home เนี่ยโอ้โหใช้สกิลทางคุยโทรศัพท์เยอะมากๆนะครับดังนั้น communication skill เนี่ยมันมาในรูปแบบหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับรูปแบบเช่นการเขียนอีเมลการตอบแชทนะครับการทำวิดีโอคอลโฟนวิดีโอคอลคอนเฟอเรนซ์คอลทุกอย่างนะครับดังนั้นนี่คือ communication skill นะดังนั้นหลายคนนะครับที่มีวิธีการเทคนิคในการนำเสนอสรุปข้อมูลได้กระชับรวดเร็ว summary เก่งนะครับแล้วก็มีมารยาทในที่ประชุมนะครับรู้จักวิธีการทั้งคุยกับ colleague boss
colleague เพื่อนร่วมงาน boss หัวหน้างานนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะ subordinate ลูกน้องเรานะครับและ clients นะครับแล้วก็เนี่ยลูกค้าเรานะครับฉะนั้นถ้า communication skill เราดีมากๆนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนจะ face to face เยอะแต่นี้ communication skill เนี่ยมันมาในรูปแบบของหลายแพลตฟอร์มมากฉะนั้นถ้าคนที่ communication skill ดีมากๆเนี่ยได้เปรียบมากๆเลยนะครับอ่ะมากไปกว่านั้นคือเรื่อง time management นะครับtime management เนี่ยอันนี้คือสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะสำหรับพี่เบนนะครับในฐานะที่พี่เบนทำงานนั่งในตำแหน่งงานผู้บริหารนะพี่เบนบอกเลยว่าและเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยคือ time management เนี่ยคือสำคัญมากๆเลยคือหลายๆคนนะครับทำงานสายทำงานเลทแล้วก็ทำงานไม่มี time management เลยนะครับสำหรับพี่เบนนะครับอย่าให้หัวหน้าตามงานเวลาสัมภาษณ์งานเขาถามไปแล้วว่าเฮ้ยวิธีการ time management ยังไงสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องจัดตารางงานชัดเจนมากๆเลยการที่เราโดนแอสไซน์งานหรือแอสไซน์งานให้ใครหรือลูกค้าขอเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้เขาถามเลยนะครับว่าทางคือคุณจะส่งเมื่อไหร่เอ้ยคุณจะเราจะได้โปรเจกต์นี้เมื่อไหร่คุณต้องบอกได้เลยว่าเอ้ยอันนี้คือผมจะส่งให้คุณวันนี้นะโดยแผนของผมคือ1 2 3 4ถ้าคุณทำ time management ได้ขนาดนั้นและอธิบายโดยใช้ communication skill ได้เนี่ยอันนี้คุณจะเก่งมากๆเลยนะครับฉะนั้น time management เนี่ยสำหรับพี่เบนคือการ organize งานนะ organize งานของตัวเองให้ชัดนะแล้วก็การทำ work schedule ให้ชัดด้วยนะครับให้มีประสิทธิภาพ quality สุดๆนะครับอย่าทำงาน8ชั่วโมงโดยที่งานเราเท่ากับคนทำงาน 2-3 ชั่วโมงอันนี้เราต้องมาดูสกิลเราด้วยนะครับ set daily weekly goal ให้ได้นะครับว่า daily goal เราคืออะไร weekly goal คืออะไรถ้าเราไม่ set เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราทำงานออกมาได้ขนาดไหนนะครับแล้วเราไม่ควรให้หัวหน้างาน set ให้เราเราควร set ให้ตัวเองนะครับแล้วก็นำเสนอหัวหน้างานให้หัวหน้างานเห็นเลยนะครับว่าเราสามารถ manage time ตัวเองได้แล้วก็ไปคุยผลลัพธ์ของโปรเจกต์นั้นๆเลยนะอันนี้พี่เบนฝากไปด้วยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับคือ collaboration นะครับคือการร่วมมือนะครับคือหลายๆครั้งนะครับคือทุกคนเนี่ยจะเก่งอยู่แล้วแหละ individual นะครับโดยการสัมภาษณ์งานแต่สุดท้ายนะครับเขาต้องการ teamwork การร่วมมือนะครับว่าการทำงานอย่างไรให้ไปด้วยกันนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับมากไปกว่านั้นคือ emotional intelligence นะครับก็คือการควบคุมจัดการอารมณ์นั่นเองนะครับตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวสำหรับพี่เบนเนี่ยคือด้วยสถานการณ์โควิดเข้ามานะครับและหลายๆครั้งนะครับในระดับผู้จัดการนะครับสิ่งที่เบนเห็นนะครับคือทุกคนไม่ willing ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกคนไม่ willing ที่จะทำอะไรให้มันใหม่ๆหรือว่า create idea ทุกคนกำลังติดภาพกับสิ่งที่มองว่าก็2ปีที่แล้วฉันทำแบบนี้3ปีที่แล้วฉันทำอย่างนี้ฉันก็ได้เงินดีงานฉันก็ดีแต่ตอนนี้ทำไมบริษัทไม่รักฉันเลยบริษัทไม่แคร์ฉันเลยตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือบริษัทอ่ะเขาต้องเปลี่ยนนะทั้งนโยบายทั้งรายได้ทั้งผลประกอบกำไรทั้งวิธีการจัดการงานทั้งการคือ product ใหม่ๆอะไรที่ work อะไรที่ไม่ work การจัดสรรเรื่อง HR องค์กรการจ้างคนว่าคนตำแหน่งไหนควรจ้างการรวบตำแหน่งงานอันนี้มันจะมีอะไรเข้ามาหมดแล้วมันจะกระทบกับตัว emotionalดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับคือเราจะต้องเขาต้องการคนที่จัดการสเตรสนะคะความกดดันแล้วก็ frustration ก็คือการรู้สึกแบบว่าทำไมมัน frustrated จังเลยก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมมันอะไรยุ่งยากวุ่นวายกันไปหมดเลยมันเหนื่อยจังเลยนะครับดังนั้นสำหรับพี่เบนเนี่ยเขามีรีเสิร์ชมาเลยนะว่า 71% นะครับ employer นะเขาต้องการคนที่จัดการ emotional ได้ดีมากกว่าคน IQ สูงหรือคือคนทำงานเก่งนั่นเองนะครับเขาต้องการคนที่จัดการอารมณ์ได้โดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงนี้นะโควิดนะครับเขาต้องการคนที่มีอิโมชันอลที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานแล้วก็องค์กรดังนั้นทุกคนจะต้องระวังมากๆเลยนะครับดังนั้นใครที่ฟังพี่เบนวันนี้แล้วนะครับยังไงก็นะอย่าลืมจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับพี่เบนเข้าใจนะคือเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะพี่เบนก็เคยเป็นหนึ่งในที่เราเติบโตขึ้นมาในสายงานของตัวเองนะครับเคยเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็เป็นเด็กที่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นนะครับเราจะมีวิธีการจัดการอิโมชันอลได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับฉะนั้นสำหรับพี่เบนนะครับเรื่องอิโมชันอลนะครับต้องโปรเฟสชันอลนะแล้วก็จัดการให้ดีนะครับแล้วก็เข้าใจนะว่าเราทำงานเพื่ออะไรนะครับองค์กรต้องการอะไรหาจุดเชื่อมโยงให้ได้นั่นเองนะสุดท้ายคือ growth mindset นะครับ growth mindset เนี่ยคือตอนนี้เราจะต้องมี growth mindset คือเราอยากจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะ want to growแล้วก็จะเรา want to learn the new skills นั่นเองคืออยากจะเรียนรู้สกิลใหม่ๆนั่นเองนะครับสิ่งที่น่ากลัวมากๆคือตอนนี้สกิลหลายๆคนนะครับตันสกิลหลายๆคนตันก็คือมีสกิลเดิมสกิลเดียวทำอย่างเงี้ย5ปีก็จะเป็นอย่างเงี้ยสกิลเดิมสกิลเดียวไม่เปลี่ยนแล้วเออแต่ตอนนี้คืออยากให้ทุกคนมี growth mindset นะว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนไปพี่เบนเคยเป็นคนๆนึงนะครับ
ตอนทำงานอยู่ต่างประเทศคือยุ่งมากทำงานวันเสาร์ด้วยทำงานวันอาทิตย์ด้วยบางครั้งไปทำงานที่สิงคโปร์แล้วเราก็ถือว่าเฮ้ยงานเราจะดีหรือเปล่าเราต้องนั่งรถใต้ดินนะเราต้องนั่งรถไฟไปแล้วก็ไปทำงานนะทำอยู่ที่ตึกวันละโฟจำได้เลยก็คือเราก็รู้สึกว่าเออเราทํางานหนักมากๆแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่พี่เบนเรียนรู้ครับโกรทของพี่เบนคือเรียนรู้จากงานที่มันมีปัญหาเรียนรู้จากงานที่เราต้องแก้ปัญหาแต่นะช่วงประมาณตอนนั้นพี่เบนจบโทละตอนนั้น3-4 ปีตรงนั้นนะพี่เบนไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะเบนยุ่งกับงานมากๆนะครับจนพี่เบนเริ่มรู้ว่าเฮ้ยพี่เบนหลุดในเรื่องของ mindset ในเรื่องของวิธีการบริหารงานวิธีการจัดการอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่เบนเลยรู้สึกเฮ้ยพี่เบนต้องหาหนังสือหรือไปเรียนรู้ในการจัดการ emotion หรือว่าการเติบโตเป็นผู้บริหารที่ดีให้มากขึ้นนะครับแต่ในตัวของเนื้องาน industry knowledge เราเนี่ยอันนี้เราคล่องละดังนั้น industry knowledge นะครับกับ technical skill เนี่ยมันไม่มีหนังสือขายถ้าน้องๆสังเกตดูดีๆครับมันจะเขียนแค่เบื้องต้นในเบสิกดังนั้นเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในสายงานของเราแต่ในส่วนของ soft skill พวกนี้ครับเราสามารถพัฒนาได้นะอันนี้คือคุณสมบัติที่บริษัทยุคนี้มองหานั่นเองนะครับดังนั้นทุกคนฝากไว้นะ6ข้อนะครับขอให้ทุกคนมีขอให้ทุกคนรู้ว่าวิธีการเขียนเรซูเม่ลงไปอย่างไรแล้วขอให้รู้ว่าการสัมภาษณ์งานเราต้องสัมภาษณ์ยังไงที่จะทำให้6ข้อนี้ออกมาได้ดีเยี่ยมๆมากเลยนะ